เรื่องพระอุปจาราเถรีผู้กำจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงได้แล้วก็พระอุปจาราเถรีแม้นี้บวชแล้วเหมือนพระจาราเถรีเริ่มตั้งวิปัสนาบรรลุพระอรหัตเมื่อเปล่งอุทานได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า ข้าพเจ้าเป็นภิกษุณีมีสติมีจักสุมีอินทรีย์อันอบรมแล้วรู้แจ้งตลอดสันตบทอันอุดมบุรุษเสพแล้วมานประสงค์จะชักนำพระเถรีเข้าไปในกามทั้งหลายจึงกล่าวว่าแม่ภิกษุณีแม่น้องไม่ชอบใจอะไร พระเทรีจึงตอบว่าท่านเอยเราไม่ชอบใจชาติคือความเกิดจริงๆลำดับนั้นมานเมื่อแสดงว่าสัตว์ที่เกิดแล้วบริโภคกามเพราะฉะนั้นจึงปรารถนาชาติบ้างบริโภคกามบ้างได้กล่าวคาถาว่าเหตุชะไหน แม่นางจะไม่ชอบใจความเกิดเพราะผู้เกิดมาแล้วย่อมบริโภคกรามทั้งหลายเชิญแม่นางบริโภคความยินดีในกามทั้งหลายเธออย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลยพระเถรีฟังคำนั้นแล้วก็ประกาศว่าชาติเป็นเครื่องหมายแห่งทุกข์และว่า ตนก้าวล่วงวิสัยของมารเสียแล้วเมื่อจะขู่จึงกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าผู้เกิดมาแล้วก็ต้องตายถูกตัดมือเท้าถูกฆ่าถูกจองจำผู้เกิดมาแล้วจำต้องประสบทุกข์พระสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติในตระกูลศักยะผู้ทรงชนะแล้วมีอยู่ พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นอุบายล่วงเสียซึ่งชาติคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความล่วงทุกข์อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเป็นทางดำเนินให้ถึงความระง,งับทุกข์โปรดข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วยินดีอยู่ในพระศาสนา ข้าพเจ้าได้บรรลุวิชาสามแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำเสร็จแล้วข้าพเจ้ากำจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงได้แล้วทำลายกองแห่งความมืดแล้วดูกระมานผู้มีใจบาปท่านจงรู้อย่างนี้เถิดดูกระมานผู้กระทำที่สุด ตัวท่านข้าพระเจ้าก็กำจัดได้แล้วเรื่องพระอุปจาราเถรีจบ